รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2510เพื่อให้เป็นที่รวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติในเขตภาคอีสานตอนบนซึ่งเป็นที่ที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุศิลปวัตถุเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นเมื่อวันที่20ธันวาคม2515พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นเป็นสถานที่นำโบราณวัตถุศิลปวัตถุจากเมืองฟ้าแดดทรงยางอำเภอกะมะลาไซจังหวัดกาฬสินธุ์มาจัดแสดงถาวรให้ประชาชนได้เข้าชมอย่างเป็นหมวดหมู่และมีรายละเอียดที่มาที่ไปอย่างครบถ้วนทำให้ท่านที่สนใจความเป็นมาของเมืองฟ้าแดดทรงยางได้รับรู้เรื่องราวและสัมผัสด้วยตาถึงศิลปทวารวดีอีสานที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดโดยเฉพาะภาพจำหลักเซมาเล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดกตอนต่างๆที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของทวารวดีเมืองฟ้าแดดทรงยางและที่พิเศษสุดคือใบเซมาหินทรายจำหลักนูนต่ำภาพพระนางพิมพาสยายพระเกศาเชษฐพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่14-16สันนิษฐานว่าเป็นภาพจำหลักพุทธประวัติเรื่องพิมพาพิลาบดังจะกล่าวขยายความต่อไปใบเซมาพิมพาพิลาบเป็นใบเซมาแบบแผ่นแบนกว้าง84เซนติเมตรสูง174เซนติเมตรหนา25เซนติเมตรทำด้วยหินทรายหักเป็น2ท่อนรูปทรงคล้ายกรีบบัวทรงสูงยอดสอบแหลมฐานสลักเป็นลายบัวความบัวงายและเกสรบัวตลอดแนวความกว้างของใบเซมาสลักภาพด้านหน้าเพียงด้านเดียวด้านหลังสลักเป็นสันแกนมูลจากฐานถึงยอดแบ่งเป็น2ส่วนด้านล่างเป็นภาพกำแพงเมืองมีซุ้มประตูทรงปราสาทซ้อนกัน3ชั้นข้างประตูทั้ง2ข้างมีภาพบุรุษยืนถืออาวุธประจำอยู่ด้านละ2คนด้านบนเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาทอยู่ภายในซุ้มคล้ายอาคารเครื่องไม้มีประภามณฑลอยู่ด้านหลังพระเศียรด้านขวามีบุรุษนั่งชันเข่าแสดงท่าสำรวมจำนวน2คนคนใกล้พระพุทธเจ้าสวมมงกุฎยอดแหลมแสดงถึงวรรณะสูงด้านซ้ายเป็นภาพสตรี2คนสตรีคนที่นั่งอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้านั่งพับเพียบกำลังสยายเกศารองรับพระบาทของพระพุทธองค์สันนิษฐานว่าเป็นนางยโสธราหรือพิมพาสตรีนางหนึ่งอุ้มเด็กที่กำลังชี้มือไปที่พระพุทธองค์มีพานบูชาอยู่หน้าพระพุทธองค์สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงพระราหุลทางด้านซ้ายมือของภาพมีภาพบุรุษ2คนสวมศิราภรณ์มงกุฎและเครื่องประดับนั่งอยู่สันนิษฐานว่าเป็นพระเจ้าสุทโธทนะฉากด้านหลังเป็นภาพซุ้มอาคารและมีภาพกำแพงเมืองอยู่ทางตอนล่างของภาพซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเมืองจากองค์ประกอบทั้งหมดจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนพิมพาพิลาบตอนที่พระพุทธองค์เสด็จไปเทศนาโปรดพระนางยโสธราหรือนางพิมพาที่พระตำหนักและพระนางยโสธราได้แสดงความเคารพอย่างสูงด้วยการสยายพระเกศารองรับพระบาทโดยมีพระเจ้าสุทโธทนะและพระราหุลที่พบพระราชบิดาเป็นครั้งแรกอยู่ในเหตุการณ์ด้วย